ไหนเนาะบ้านเราวะบ่อเด้บ้านระบงวะนั่นนั่นนั่นคือเบียร์หน่อยได้นั่นอ๋อสีล่องแปลงสีล่องแปลงนี่ได้นั่นนี่สีล่องแปลงนี่อีกนั่นเตรียมสีล่องแปลงนี่อีกคือว่าเฮาวานแล้วเฮาก็ครับเอาเฮ็ดแปลงทุ่มนี้แล้วก็เอามาบงเลยบัดนี้ครับเฮาสิมามันเน็ดใส่แปลงเลยลกจากหันมันเน็ดไปแปลงยากบ่ยากฝนยากแหมจนคิดน้ําบ่ละนอนบ่หลับบ่ละทีมื้อใดฝนตกก็คิดน้ําแล้วนอนบ่หลับมันยากงามอยู่เด้ถ้าฝนบ่เล็งมั้ยครับผมครับอันใดดอกอื้อคือหากเฮาเฮ็ดแปลงให้สูงไว้ก็มีโอกาสรอดอย่างให้สูงไว้ให้มันระบายน้ําได้เร็วครับสวัสดีครับวันนี้ช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับเป็นช่องสาระความรู้เพิ่มพูนปัญญาเศรษฐกิจชุมชนแล้วก็การสร้างรายได้แบบบ้านๆไอเดียการสร้างอาชีพวันนี้มาชมแปลงผักปลูกหน้าฝนหน้าร้อนฝนมาเร่งๆนี่แหละครับจะเป็นยังไงดูวิธีการดูแลผักกวงตุ้งดอกเป็นยังไงต้องถามคุณลุงเพื่อนสวัสดีคุณลุงอีกครั้งนึงสวัสดีครับปีที่แล้วมาเท่านึงปีที่แล้วปีนี้มาช่วงก่อนตุลาก่อนตุลาตะกี้ปลูกตุลาเนาะปลูกสิเริ่มตุลาไก่ก็ลงแปลงปัจจุบันนี้ตุลายังบ่ถึงตุลาเฮาออกขายแล้วจังซี่นะมันก็เลยเจอฝนช่วงที่นี้นะเนาะเพียงได้คึดน้ํามันบ่คึดน้ําเลยนี่อากาศมันเนาะนี่มีอากาศซื่อๆแต่ว่าราคาเพิ่นดีเด้งามนี่มันนั่นราคามันก็คือเฮารีบเฮ็ดก็ญ้อนว่าราคานี่แหละครับช่วงนั้นช่วงงานผักงามแต่ว่าไปขายมันก็ขายบ่ได้แม่นผู้ใดก็ปลูกผู้ใดก็มีใครก็มีใครก็มีเด้ลุงต้องเฮ็ดจังซี่ล่ะถูกแล้วถูกข้างกับของการเฮ็ดปลูกผักกวงตุ้งเฮาต้องปลูกก่อนช่วงคนบ่ค่อยปลูกราคาก็ดีต้องรีบก่อนฤดูจักหน่อยนะผมว่านี่ผมสังเกตป้าเราไปขายนะครับบัดนี้มันบ่มีได้ในตลาดผักกวงตุ้งดอกช่วงเดือนนี้มันก็ยังบ่ทันหลายปานใดครับถ้าตุลาไปแล้วหลายเด้บัดนี้นะเพราะว่าฝนมันจะปลายไปแล้วตุลานะครับปลายฝนแล้วลุงมีวิธีการปลูกจังได๋วิธีการปลูกนี่หน้าฝนนี่เฮ็ดจังได๋หน้าฝนนี่คือเริ่มต้นเลยตั้งแต่เฮาหว่านบ่หว่านน้อยๆบ่ตอนเฮาหว่านเมล็ดอยู่แปลงน้อยนั่นเฮาแปลงอนุบาลน่ะเฮาก็ครับเฮาก็คุ้มฝนไว้เห็นบ่โครงหลังคานี่มันสิเป็นแผ่ยางคุ้มฝนครับครับครับแผ่ยางคุ้มฝนไว้เฮาก็หว่านแล้วก็คุ้มฝนไว้บ่ให้ฝนไปถึงต้นกล้าเฮามันสิเปื่อยครับเฮาก็รักษาแต่ช่วงต้นกล้าหลังจากนั้นน่ะเมื่อเวลามันได้โอกาสมันแห้งมื้อนึง2มื้อดินแปลงเฮาแห้งเฮาก็ไถเตรียมแปลงได้นะครับถ้ามันแฉะเฮาก็เตรียมแปลงไว้เลยมันแม่นๆให้มันแห้งมื้อนึง2มื้อเฮาก็เตรียมแปลงครับเตรียมแปลงแล้วตัวนั้นพอลกมาเมื่อเน็บนี่เฮาก็เน็บการเน็บนี่คือระยะห่างประมาณจักเส้น10เส้นบ่10ประมาณนั้นประมาณนั้นน่ะ10ประมาณนั้นดอกมันก็งามมันบ่ซ้ํานี่ก็คือเก็บได้แล้วมันบ่ดีนี่คือเก็บได้สิเก็บมื้อนี้ต้องเก็บไปขายละมื้อนี้ต้องเก็บไปขายครับพอดีงามเนาะพอดีงามถ้าบานเหลืองหลายเค้าก็บ่ตลาดก็บ่มันสิหวานจ้วยๆเลยเด้อยามนี้นะเนาะเพราะว่าผักยามหน้าร้อนมันบ่ทันได้หนาวแต่ว่าปลูกได้นี่คือบ่ได้ธรรมดามันปลูกราคาดีเค้าก็ปีกตัวออกมาเฮ็ดจังซี่เพราะว่าเฮาอยากได้ราคาครับอยากได้ราคาอันลุงแล้วช่วงผมสังเกตเบิ่งนั่นเห็นว่าช่วงนั้นมันสิงามบัดนี้ช่วงนี้เพิ่นอยากเป็นอันนี้ช่วงนั้นคือสาเหตุหยังสาเหตุคือมันดินมันโน่นแม่นบ่เออมันโน่นมันโน่นตัวนี้มันคุมได้นี่เออมันต่ํามันก็เวลาเฮาเฮ็ดแปลงตัวนี้สิบ่แห้งตัวมันสิแห้งจังซี่นะอือๆเวลาเฮาเฮ็ดแปะถ้าเตรียมแปลงปลูกเออถ้าดินเปียกมันก็บ่ขึ้นถ้าดินบ่เปียกมันก็สิขึ้นไว้ถ้าเฮาปลูกแล้วนะครับมันสิขึ้นไว้เพิ่นก็งามอยู่เด้อล่ะมันสิเอองามอยู่เด้อแสดงว่าเก็บมือนึงคันขายช่วงหน้าฝนนี่ช่วงหน้าฝนนี่เฮาสิได้ราคานี่จักต้นจัก10บาทจัก30มัดใหญ่มันป่าเพิ่นมัดนี่ใหญ่มัดนี่7 8ต้นนี่แหละบ่10บาทคันแต่ว่าทุกมื้อใหญ่เฮ็ดซาวเด้ป่าเฮาย่างไปซั่นพุ่นครับใหญ่ๆเฮ็ดใหญ่เบิ่งใหญ่แล้วนั่นอืมประมาณคันย่ําอันนั้นได้ซั่นย่ําย่ําหนาวนี่เฮ็ดจักต้นย่ําหนาวก็7 8ต้นบ่ใหญ่10บาทเนาะบ่แล้วก็ได้หลายกว่านั้นล่ะว่าน้ําฝนเนาะน้ําฝนนี่มันก็ขายบ่มีกําไร10ได้อีกเด้อ
ขายนี่เศร้าเลยดิแย่ขายกับเศร้าอย่างไรดิเนาะแย่ขายกับเศร้าแปลงนี่คือเฮ็ดไหมมันบ่นี่ใช่ครับแปลงบางนี่คือเฮ็ดไหมมันบ่เตะกะขึ้นต้นกล้าซึ่งนี่แหละต้นกล้าที่เตรียมไว้นี่ก็สิลงแปลงนี่นะแต่ก่อนป้าสวัสดีป้าสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยงามพักงามนี่ว่าได้นี่แหละการแปลงนี่เป็นมันอยู่โน่นนี่นี่เนาะเออมันโน่นนี่บ่มันโน่นมันก็บ่ตายเออมันอยู่โน่นมันละงามนี่เบิ่งโน่นมันก็ส่วนอันลุงไปพุ่นเบิ่งน้ําใหญ่ไปมันโน่นมันก็งามมันโน่นมันก็งามคือว่าน่ะเนาะนี่เบี้ยน้อยมันครับๆจะได้ยังมื้อล่ะนี่เออแล้วก็ได้15วันได้15วันโอ้15มื้อก็ได้ซ้ํานี่ละติอีกประมาณอาทิตย์นึงเฮาก็จะเลือกลงแปลงนี่นะบัดนี้เฮาสิเฮ็ดแปลงฟังนี่แปลงฟังนี่นี่แปลงนี่เฝ้าช่วงนี้ต้องเฝ้าเอาตอนนั้นเฮามาทายนั่นมันสองแปลงความกันมันขึ้นหลายนั่นบ่อ๋อเดี๋ยวก็ครูแกก็มาเบิ่งอีกแต่ว่าช่วงนี้เฮียงให้หัวหน้ามาเด้อครับๆเอ้ามันออกดอกซ้ํานี่ป้าต้องเก็บดิมันบ่อันซ้ํานี่ก็เก็บแล้วนี่ดึงเมื่อวานนี่งามๆอู้คักดอกกระทายข่อยได้พี่ทุนบ่แย่ขึ้นไปตลาดอยู่บ่วันไปอยู่ได้ขายดีกว่าผลไปกําละเศร้าละเศร้าอยู่บ้านโตลุงกําละเศร้าได้อยู่บ้านนี้บ้านเฮาเฮาก็เพิ่นสิเพิ่นนี่เพิ่นงามเด้สังเกตเบิ่งคือมันแต่งสูงอ่ะนี่ยายบ่ได้จอดออกบ้านบ่ได้จอดออกบ่ให้จอดแล้วมันได้ซ้ํานี่อันบ้านลูกยอดอันนี้คือแปลงเก่าที่เฮาก่าแล้วเฮาเหลือไว้เหลือสิเหลือเป็นละงามไว้นะเพิ่นละงามติละงามมันเฮาลูกออกเฮาก็เฮามาปลูกแซมอีกอันป้าเอาไปขายในตลาดจักต้น10บาทตอนช่วงฤดูฝนนี่อัน67ลังก็เศร้า67ลังใหญ่เนาะคันลําใหญ่9บาทคันลําน้อยๆก็10บาท10แต่เฮ็ดอันละ10นี่ก็เร็วคันเฮ็ดอันละ30นี่ก็3อัน50ก็เออเฮ็ดคนละ400งามปีเจ้ามานั่นหลายแล้วมันหลายเนาะเออมันงามงามได้หน่อยก็ตามแต่ว่ามันก็ได้บ่ได้หน่อยเดี๋ยวก็เก็บสะสมไปเรื่อยๆก็ค่อยสะสมไปนี่มันสะสมไปเรื่อยมันได้หน่อยแต่มันได้ขายดีมันได้มาเร็วแม่นมันความมันอาศัยว่ามันครับเฮาไปมันขายหมดน่ะนะเฮาได้ใส่ปุ๋ยบ่ครับใส่ปุ๋ยอันปุ๋ยสูตรเสมอ15สูตร15นี่แหละใส่ปุ๋ยสูตรเสมอสูตร15ใส่เทเดียวนี่ใส่เทเดียวเฮาก็วานลงสิเลยปุ๋ยปุ๋ยที่เป็นแกบนี่ครับปุ๋ยคอกได้ใส่บ่ครับอันใส่ปุ๋ยคอกก็ใส่อีกกันเอาแกบห้วยถึงคันเฮาปุ๋ยคอกมันก็สิคุณหลายๆมันสิตายมันขึ้นมันหน้าฝนช่วงฝนช่วงเดือนกันยานี่ผู้ใดปลูกได้ได้ไม้ถล่มทลายเด้อบ่ค่อยสิมากับกวงตุ้งนี่เอาอันที่ยังป้าซื้อมานี่ซื้อเม็ดผักเมื่อวานนี่ที่ยังแปลงนี่นี่เบิดหลายปานใดป๋องละ50เฮาซื้อจังได๋เวลาไปซื้อซื้อเป็นป๋องมาเลยกระป๋องละ60บาทป๋องละ60นึงได้ล่ะนี่บ่5บาทนะคันเครื่องป๋องเนี่ยอันก็คือเบียร์พันมัน15มื้อได้ซ้ํานี่15บาทบ่เครื่องเดียวบ้านที่เราเครื่องเฮาบ่มีล่ะเมื่อคือรวมหมดทั้งทั้งซุ้มนั่นล่ะป๋องนึงน่ะนะป๋องนึง6ลงทุน60บาทครับคันเป็นตามพูดความเป็นจริงกูก็ทําจริงครับแปลงแล้วน้ําเฮาน้ําเฮาก็ปั่นขึ้นมาจังสิบ่ปั่นขึ้นมาน้ําสร้างน้ําสร้างน้ําสร้างแล้วมาปูซื้อบ้านอันโทษน่ะเบาคักนี่น้ําสร้างบ่เคยว่าสิเสียเงินเออพันขึ้นมาอันนี้โอกาสเฮาเนาะเออโอกาสเฮากะว่ามันก็บ่เบิดมันครับเขาก็มีสาอยู่นั่นสาพร้อมเออว่าเอาทั้งล่างปลูกยังซั่นนะครับคุณอ๋อโอ้แบบเดียวกันแบบเดียวกันมาลงใหม่มันต่ำมันก็เลยน้ำต่ำน้ำหึมมันก็เป็นอาการนั่นเดี๋ยวต้องมาสังเกตเบื้องง่ายๆนี่คันเขาปลูกได้นี่ที่เป็นแบบนี้นี่งามบ่ได้มีผ่าคุ้มยังเงินบ่ป่ะบ่ได้มีผ่าคุ้มเพราะว่าถ้าคุ้มบ่ได้อยู่แล้วมันกว้างเนาะครับเออๆไปโอ้ยถ้าจะเอาทุนมาเนี่ยเสียวทุนมาใส่มาคุ้มมันได้ผ่างามผมว่าซ้ำหน้าหนาวเลยได้นี่ซ้ำหน้าหนาวได้เสื้อแถวนี่แต่ว่ามันจะยืดจักหน่อยแค่นั้นล่ะแต่ว่ามันก็ทนอยู่ดอกพวกอยู่ตลาดเขาจะกระถามเอาเจ้าปู่วิธีใดเจ้าเฮ็ดโรงเรียนบ่เจ้าคือได้มาขายเขาจะกระซ้ำเออเอาเออว
จ้าคือได้คักงามสิติเจ้าย่ามนี่มันเป็นย่ามคักเด้อย่ามเป็นสิล่าตัวจ้ะเอ้องามเนาะเขาสิว่าผมมีโรงเรียนได้หั่นน่ะเห็นอยู่ตะละเอ้าจะมีโรงเรียนปลูกบ่จะปลูกได้ฝนแห้งๆจะคือปลูกได้นะแต่ว่าผมเห็นไปธรรมชาติของผมนะแต่มันจะเปลี่ยนบัดนี้อันตัวนี้จักมื้อจักเฮาจังได๋มาลงนี่บัดนี้ประมาณอาทิตย์นึงครับอาทิตย์นึงเพิ่นก็สิได้ขึ้นมาจักหน่อยเฮาก็ได้ขึ้นมาจักหน่อยกับพวกนี้บ่ป่ะสหต้องหามื้อสหบัดนี้บัดนี้เฮายกเวลากันยกต้องยกสูงจักหน่อยยกเป็นแปลงคือเกะจังซี่แหละเฮาไทยเฮาก็ยกแปลงขึ้นเพราะว่าล่อแท้มันแดดน่ะนะครับๆๆล่อมันแดดดินมันแห้งจังหน่อยเฮาก็ยกแปลงได้แม่นมันสิยกแปลงขึ้นมามันปึ้งขึ้นมาถ้าดินแปะแต่ดินเปียกมันยกบ่ขึ้นเออรถมันยกบ่ขึ้นก็คืออันตัวนี้ก็สังเกตนี่เนาะความแตกต่างกันเนาะอันนี้มันจะต่ํากว่าตัวนี้ตัวนั้นต่ําตัวนั้นบ่นี่แหละความสูงเพิ่นก็ความแตกต่างก็สิเป็นจังซี่ล่ะตรงต้นนั้นสูงเห็นว่ามันก็สูงงามตรงนี้ต่ำนี่ตรงนี้มันต่ำห้วยขายอันเบิดซี่เป็นแถวแท้ๆมานี่เบิดจักป๋องใช่มันก็หวานป๋องเดียวอันนี้คือป๋องนึงนี่ปู60บาทนะนั่นล่ะมันงามนะ60บาทเพราะว่าเม็ดผักกาดมันก็น้อยๆเนาะครับครับมันก็ได้หลายเด้เฮาว่าหวานมันก็ได้หลายนี่คือสิได้ปลูกได้นี่ได้ปลูกแล้วตินี่คือสิได้ปลูกได้นี่ต้นกล้าเช่านี้สิได้ปลูกแล้วนี่งามอยู่สลัดก็ได้กินเยอะนี่ปลูกผักกาดกวางตุ้งคนกินดีไปลวกกินกับแจ่วก็แซ่บตัวลวกไปหนึ่งใส่แสดงว่าแปลงนี่นี่ใส่ถ้าปุ๋ยคอกกับเคมีสูตร15เท่านั้นสูตร15ปุ๋ยคอกอื่นบ่ได้เฮ็ดใส่บ่ดีแล้วดีแล้วนี่งามผักเบิ่งผักแล้วครับเบิ่งมันมีแต่ปุ๋ยคอกผู้ใดอยากได้ผักแม่ค้าที่อยู่ต่างอำเภอเด้อพื้นที่บ้านเฮานี่บ้านได้ดุ้งบ้านตรงพื้นที่อยู่นี่คือบ้านทลาดหมู่เก่าทลาดหมู่เก่าคันออกจากพงโคนมานี่ก็แยกอันบ้านอันฟังแดงจักหน่อยมาเลยมาจักหน่อยแยกฟังแดงดอนตาลเลยมานี่ประมาณทางบ้านนอนเฮ้ว่ามันบ่เลยให้เลี้ยวเบิ่งว่าตรงติดร้านขายปุ๋ยนั่นน่ะเนาะปุ๋ยยาเนาะก็สิแนมเห็นแปลงผักผู้ใดอยากได้ก็มาเอาน้ำปลาต้องโทรสั่งก่อนเบอร์โทรศัพท์ลุงเบอร์ใดจำได้บ่เบอร์ของป้าน้อยเพิ่นแล้วเพิ่นเป็นคนตลาดเนาะเบอร์ของลุงเพิ่นเบอร์ป้าน้อยก็ได้ชื่อบ่เอาอันเบอร์ลุงก็ได้บ่เป็นหยัง0902290488เอาอีกเทื่อนึงศูนย์เก้าศูนย์ครับ2290488ใครอยากได้ผักกาดกวงตุ้งคันราคาส่งป้าส่งยังไงป้าย่ายเดี๋ยวนี้ช่วงนี้บ่ได้ส่งแม่ค้ายังเที่ยย่ายเราอยากไปขายเองอยากไปขายเองเราไปขายตลาดได้ตะมาค่ะคันอยากโทรถามเรื่องเงินว่าวิธีการปลูกจังได๋นี่ถามได้ถามได้อยู่ครับแต่ว่าตอนนี้มันผักมันยังหน่อยเพราะว่าเฮาเพิ่งเฮ็ดได้แปลงเดียวนะครับแต่ก่อนมันสิ2แปลง3แปลงมันก็แม่ค้าก็สิมารับได้อันนี้มันปีนี้มันฝนมันขี้เล็กอีหลีเด้อฝนปีสังเกตอันฝนเนาะคือว่าเบิ่งน้ําอยู่ร่องฝนตกคืนนี่เบิ่งได้ครับแต่ว่าการยกร่องขึ้นมานี่มันสิเฮ็ดให้มันไหลลงมาบ่นี่มันก็สิไหลลงน้ําร่องมันสิระบายได้เร็วอยู่ต้องเฮ็ดสูงอีหลีเนาะลุงเนาะต้องเฮ็ดสูงการรถไทยเดินตามเฮานี่คือว่า2รอบเลยนะถ้าไป2รอบมันสิสูงเองลงท้ายเดินตามแล้วบรรยากาศให้น้ํานี่บ่จําเป็นเพราะว่าฝนแม่นบ่บ่ได้หดเลยเพราะว่าฝนตั้งแต่ปลูกมาได้หดบ่บ่ค่อยได้หดเลยครับบ่หดเลยแต่มื้อใดแดดแห้งๆนี่เฮาก็เฮาว่าสิหดฝนบ่ตกมาค่ํามาบ่ฝนตกย่านแต่น้ําบ่แม่นว่าย่านแห้งในช่วงนี้นี่คือผมปลูกผมรีบปลูกก็เพราะว่ามันบ่ได้หดครับมันบ่ได้โหดเอาบัดนี้ลูกอันล่วงเรื่องอันแมลงอีหยังนี่ขอบ่พักการกวงตุ้งนี่บ่ช่วงนี้คือว่ามันต้นฝนนี่อ้วนปลายฝนมันบ่ค่อยมีแมลงเด้แม่นบ่บ่คือหนาวเด้หนาวนี่แมลงหนาวแมลงซื่อแมลงเป็นเพี้ยอันเป็นเพี้ยเป็นเพี้ยบ่แม่นป่ะเป็นเพี้ยเป็นแมงผีเสียมันสิมาไข่มาบ้านนอนว่าแม่นแน่มีเด้ช่วงนั้นแต่ว่าช่วงนี้แต่ว่าก็บ่สีดมันตั่วบ่สีดเออบ่มันสิจาบ่ได้ฝนตกดู๋นี่ปัญหาคือสิจาบ่ได้มันสิมีหน่อยแต่ว่างามแล้วกินแบบธรรมชาติแต่บ้านเฮาจังได้กินป้าปลูกนี่แบบนี้ล่ะงามทางหน้าฝนนี่เพราะว่า
ขาสิฉีดยากับฉีดบ่ได้เพราะว่าเฮาก็เสียดายยาเฮาคือกันครับครับมันฉีดไปกับฝนข้างล่างฉีดไปฝนข้างล่างบ่มีประโยชน์เลยฉีดเพราะว่าฝนตกคู่มือเอ้ยงามๆพักอ่ะเฮาก็เลยเอาตามมีตามเกิดน่ะนะครับครับเอาอันตาล่วงอันให้ความรู้เรื่องปลูกผักนาฝนผักกาดกวงตุ้งนี่ที่ปลูกอยู่ประจําเฮาปลูกเก็บต้นเนี่ยมาตลอดปีนึงคือบ่เห็นปลูกเฮาจังได๋ปลูกอยู่ปลูกปีนึงก็ปลูกอยู่เนาะปลูกปีนึงก็ปลูกอยู่ได้ล่ะปลูกอยู่เนาะปลูกได้น้อยๆเนาะปีนึงก็ปลูกบ่ใหญ่ป้าน้อยปีนึงปลูกก็ได้เนาะปลูกทุกปีเพราะว่าบ่ได้มาแต่ว่าเพิ่นเลี้ยงหลานผมทั้งพาหลานไปขายนั่นตอนนั้นหลานก็อยู่นับแล้วรู้สึกจังได๋ตามลุงน้อยเอาลุงเอิ้นว่าหน้าฝนนี่ปลูกได้ซ้ํานี่แล้วรู้สึกจังได๋วะเป็นจังได๋ก็คืออยากได้หลายกว่านี้อยู่มีแนวทางบ่ในการปลูกแนวทางในการปลูกก็คือมันเฮามีที่ซ้ํานี่ก็เลือกปลูกซ้ํานี่นะครับครับเฮามีที่อยู่ซ้ํานี่ก็เลือกปลูกซ้ํานี่สิเฮาสิปลูกเป็นธุรกิจใหญ่ๆคือเพิ่นบ่ได้โอ้ยซ้ํานี่ก็พออยู่พอก็เฮ็ดได้แค่ซ้ํานี่ปีไปคือยังปีนั้นก็ได้เกือบ 30,000 ครับปีที่ซื้อจักกระป๋อง 30,000 นั่นปีนั้นกระป๋องเดียวปีนั้นป๋องละ60บาทนะป๋องละ60บาทได้ 30,000 นี่มันก็เต็ม2แปลงนี่เพิ่น2แปลงเนาะครับปีนั้นแต่ว่าเฮาปลูกช่วงตุลาช่วงฝนมันช่วงหนาวมันสิรวดเดียวจังซี่พร้อมกันเลย2แปลงนี่ทีนี้หนาวมาทาปีนั้นแม่นบ่เดี๋ยวก็ปลูกแก่งามแค่ตัวรวดเดียวพร้อมกัน2แปลงเลยสุดยอดสุดยอดเอาพี่กําลังใจให้เดี๋ยวสักพักนึงมันดอกปึ้งขึ้นมาผมสิมาหาอีกทีนึงแปลงนี้ก็งามแล้วเอาลุงขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายผู้ใดอยากได้ก็อยากได้ซื้อได้กินก็มาหาอยู่แปลงมาหามาซื้ออยู่นี่ไปกินนะครับพักสดๆขอบคุณหลายๆนะป้าเอ้ามันยังน่ะคือโอ้มันสิได้เบอร์ตัวป้าเบอร์ใดเบอร์ใดใส่เบิ่งมาบ่ตัว090ครับ2145711ป้าน้อยเอาเอาพังโซ่บ่ดูพังโซ่บ่พังพุ่นน่ะงามงามเลยคนแซ่บเด้เพราะว่ามันอ่อนเอ้ยฝันว่าแล้วจะเป็นสาวแล้วก็สิงามคือกันนั่นแหละงามคือผักเออจ้าดูขอบคุณมากยินดีแห้งอันไปขายตลาดเค้าเจ้าก็เห็นแล้วโอ้ยแค่หน่อยอยู่ในนั่นตัวของเออมื้อนี้ก็สิลงให้เบิ่งอีกลงช่องใหญ่มื้อนี้ลงช่องใหญ่เด้อช่องใหญ่สุดยอดสุดยอดเสียพื้นนี่ไอ้ว่าให้งามเนาะเออเนี่ยพักเราครับชื่อได้อยู่เขาครับพักน้อยกับคุณลุงเพิ่นปลอดสารพิษเด้ปลอดสารพิษครับบ่สีดอกเฮาก็กินเยี่ยมๆๆเยี่ยมพักหน้าฝนมันสิยาบ่ได้แล้วเพราะว่าฝนมันตกดู๋ครับสุดยอดสุดยอดนี่ผักกาดกวงตุ้งดอกครับคันกำเบิดนี่จักบาทนี่คันกล้าว่าขายนี่ว่ามันเกือบเศร้าคุณบ่นี่เศร้าเว้ยยามนี่เบิ่งครับเบิ่งผักยามนี่นับยอดขายเลยครับยามนี่แต่ว่ามันเด็กเฮ็ดยากครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับมาดูผักกวงตุ้งครับสิเป็นไงครับงามบ่ครับสุดยอดเลยพวกนี้ผักงาม